ลุ้นดูสุขภาพพันตำรวจโททักษิณชินวัตรตามดวงชะตาในวัย69ปีโดยหมอพงษ์ขอนแก่นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาสืบชะตาให้แก่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่กลุ่มคนรักทักษิณได้ทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาที่ผ่านมาถือว่าไม่ผิดแต่หากนับวันเดือนปีเกิดตกเคราะห์ช่วงอายุเท่าไหร่ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยเฉพาะกับทุกๆคนไม่แต่เฉพาะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเท่านั้นเมื่อดูตามวันเดือนปีเกิดของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอายุที่ตกเคราะห์จริงๆคือเมื่ออายุ69ปีย่างและ71ปี72ปีย่างในช่วงแรกให้ดู26กรกฎาคม2560ถึงกรกฎาคม2561ที่เป็นดังนี้เพราะอายุตก69ปีตามทักษาตกราหูเป็นกาลีและดาวอายุคือเลข1และตามดวงดาววันเดือนปีเกิดราหูทับอายุในช่วงจังหวะเดียวกับเมื่อมองดูดวงเมืองดวงประเทศดาวราหูเข้าราศีกรกฎเหมือนกันทับดาวจันทร์เป็นกาลีของดวงเมืองส่วนดวงพันตำรวจโททักษิณชินวัตรดาวราหูทับดาว3ดวงคือดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธที่ราศีกรกฎที่เรือนราพะถือคือโชคลาภและดาวราหูเดิมอยู่ที่ราศีมีนคือปัตตานีคือคู่ครองหากจะสะเดาะเคราะห์ก็ต้องทำให้ได้ทั้ง2ท่านคือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมานด้วยในเวลาเดียวกันนี่คือการดูดวงของบุคคลเพื่อบอกว่าดาวช่วงใดตกเคราะห์ที่แท้จริงจะได้แก้ไขได้ถูกจังหวะเมื่อเข้าอายุ69ปีของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรตามทักษาบริวารคือเลข6ดาวกาลีคือราหูดาวอายุคือเลข1ถือเป็นช่วงสะเดาะเคราะห์ต่ออายุไหว้ราหูไปในตัวด้วยสิริมงคลก็จะเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นสุขภาพช่วงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตัวเลขก็จะบอกว่าให้ระวังโรคที่เกิดจากหัวใจแน่นอกสายตาหูอื้อร่างกายอ่อนแออ่อนกำลังรวมถึงสุขภาพเส้นผมสิ่งที่ตามมาคือชามือเท้าปวดศีรษะข้างเดียวเข่าขาข้อกระดูกก็ต้องระวังเช่นกันบอกกล่าวเช่นนี้ก็ว่าไปตามตำราผิดถูกอย่างไรก็ลองไตร่ตรองกันดูอาจจะบอกกล่าวผิดไปก็ได้อย่าเชื่อมากนะ